สวัสดีจ้านี่คือช่องนิพพรจันทกิจมือนี้จะมาพูดถึงเรื่องน้ำนมเนาะน้ำนมของแม่พันธุ์เฮาเนาะพี่น้องเนาะมีหลายคนทักเข้ามาถามเรื่องเกี่ยวกับน้ำนมแม่พันธุ์FC หลายคนก็ทักเข้ามาถามว่าหมูแม่กุ้งนี่คืออวบอ้วนดีแท้ลูกหมูนี่เฮ็ดจังไดอันนี้ก็จะตอบได้เลยว่าเราจะกระตุ้นน้ำนมแม่เนาะให้นมแม่เพิ่นหลายพี่น้องแล้วเฮ็ดจังไดที่นี่ก็คือวิธีง่ายๆเนาะของแม่กุ้งนี่ก็คือช่วงก่อนคลอด2เดือนนี่แม่กุ้งจะอัดอาหารให้แต่ก็บ่ถึงว่าเต็มที่หรอกพี่น้องจะให้เยอะกว่าปกตินิดหน่อยเนาะแล้วหลังจาก2เดือนอุ้มท้องได้2เดือนเนาะหลังจากอุ้มท้องได้2เดือนเด้อแล้วทีนี้ก่อนคลอด15วันเฮาค่อยลดพี่น้องลดมานิดหน่อยเนาะแล้วช่วงใกล้คลอดนี่เฮาก็มีอาหารเสริมก็คือนี่ตัวนี้เด้อแม่กุ้งจะแปะไว้ให้ตัวนี้แหละที่แม่กุ้งสั่งในเพจเนาะมาให้เพิ่นกินเฮาจะมีกำหนดคลอดอยู่แล้วล่ะสมมุติว่ากำหนดคลอดวันที่15ก่อนคลอด3ถึง5วันเฮาก็เอาตัวนี้เนาะให้กินวันละ1มื้อมื้อละ1ช้อน1ช้อนโต๊ะเฮานี่พี่น้องเพื่อกระตุ้นให้น้ำนมมาแล้วพอคลอดเสร็จเฮาก็ให้กิน2เวลาเนาะเช้าเย็นเนาะเวลาที่เฮาให้อาหารหมูประจําแล้วก็จะมีอาหารระยะเลี้ยงลูกแม่กุ้งจะใช้คุณของเพอร์เฟกต์เนาะเพอร์เฟกต์เบอร์นี่แหละแม่กุ้งก็จำเบอร์บ่ได้เดี๋ยวแม่กุ้งจะแปะให้เบิ่งในคลิปนี่แหละเบอร์นี้เนาะถ้าเกิดผู้ใดนั้นนั่นก็คือให้กินก่อนคลอดไปเลยก็ได้กินก่อนคลอดพร้อมกันกับตัวนี้ก็เลยก็ได้เนาะพี่น้องเนาะสักประมาณ5วันก่อนถึงกำหนดคลอดเนาะแล้วก็ผงเสริมนี่แหละน้ำนมตัวนี้แหละที่แม่กุ้งใส่ประจำเนาะตัวนี้แล้วก็อาหารเบอร์นี้เนาะให้กินก่อนคลอดประมาณ5มื้อน้ำนมแม่จะถือว่าหลายระดับหนึ่งพี่น้องแต่จังใดก็ต้องเกี่ยวกับสายพันธุ์หมูเฮาด้วยเด้อสายพันธุ์หมูเฮาก็ต้องมีส่วนเป็นสิ่งสำคัญเนาะบางคนอาจสิใส่เคล็ดแบบนี้ไปแล้วน้ำนมหมูยังหน่อยลูกหมูก็ยังเหี่ยวอยู่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์หมูเฮานำเนาะพี่น้องเนาะหมูที่น้ำนมเยอะบ่เกี่ยวกับเต้านมใหญ่พี่น้องแม่กุ้งจะให้ดูเต้านมเต้านมนี่เต้านมหมูแม่กุ้งตัวนี้เนาะกะบ่ได้ถึงกับว่าใหญ่พี่น้องแต่ลูกเพิ่นอ้วนเพราะสาเหตุคือน้ำนมหมูเพิ่นน้ำนมแม่เพิ่นมีคุณภาพเนาะมีคุณภาพและเพิ่นน้ำนมหลายนี่คือเพิ่นเอิ้นลูกเพิ่นกินดูบางโตนี่น้ำนมเต่าใหญ่แต่ว่าชั่วโมงหนึ่งโดนโดนเอิ้นลูกกินนมเทียนึงกะเฮ็ดให้หมูบ่ติ่มบ่อ้วนเนาะบ่ใหญ่บ่แข็งแรงสมบูรณ์พี่น้องเห็นบ่ลูกหมูจะเป็นสีชมพูเนาะพี่น้องเนาะถ้าเกิดเพิ่นรับนมแม่ได้เต็มที่เบิ่งตัวนี้ข้างล่างอ้วนอันนี้คือหมูอายุ15วันเนาะพี่น้องเนาะ15วันตอนแล้วแม่กุ้งจะตอนที่เมื่อกี้นี้ตอนอายุ13วันเนาะนมหลายบ่เกี่ยวกับเต้านมจะใหญ่บ่ใหญ่ขึ้นอยู่กับการที่เพิ่นรังน้ำนมออกมาดูบ่เนาะพี่น้องเนาะถ้าเกิดน้ำนมเพิ่นหลายน้ำเพิ่นจะเอิ้นลูกเพิ่นกินนมดูพี่น้องนี่ก็ตอนนี้คือเพิ่นยังบ่ทันได้เอิ้นอยู่เพราะแม่กุ้งเกลืออาหารให้เพิ่นจะเอิ้นลูกกินนมดูไม่ได้เกี่ยวกับเต้านมใหญ่ไม่ใหญ่เด้อบางคนนี่สิว่าโอ๊ยเต้านมหมูใหญ่อยู่คือบ่มีน้ำนมให้ลูกลูกก็คือจอยอันนี้ก็เกี่ยวกับคุณภาพของน้ำนมแล้วก็การที่น้ำนมเพิ่นมาดูบ่นะมาหลายบ่น้ำนมนี่เต้านมเล็กแต่เอิ้นลูกกินนมดูแล้วก็นมเพิ่นก็มีคุณภาพเนาะเฮาก็เน้นอาหารที่แม่กุ้งบอกระยะเลี้ยงลูกของเพอร์เฟกต์ส่วนมากผู้ใดอยากจะลองไปใช้ก็ลองไปใช้เด้ออันนี้ก็คือมาแนะนำแบบสูตรได้ที่แม่กุ้งใส่เนาะ
พราะว่าเห็น FC ตะไอ้พักเขามาถามหลายในเฟซเห็นลูกหมูแม่กุ้งเต็มอ้วนตันนะลูกหมูในฟาร์มแม่กุ้งจะหุ่นประมาณนี้เนาะอ้วนตันลุกๆเป็นตาหักพี่น้องหูตั้งสอดไปทั้งรัดสวายเยอะเนาะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งสำคัญก็คือช่วงระยะที่เพิ่นเลี้ยงลูกนี่ช่วงระยะที่เพิ่นเลี้ยงลูกหลังจากคลอด4-5วันที่เพิ่นปรับสภาพได้แล้วเนาะน้ำเมือกน้ำยางเพิ่นก็ออกเพิ่นเริ่มจะมีการกินอาหารที่เพิ่มขึ้นเฮาก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นให้เพิ่นในสัดส่วนที่เพิ่นกินหมดแล้วหลังจากนั้นมาสัก7 มื้อถึง 10 มื้อเพิ่นก็เริ่มกินในปริมาณที่หลายขึ้นเพราะว่าเพิ่นจะมาผลิตน้ำนมให้ลูกเพิ่นนี่แม่กุ้งก็จะอัดให้เต็มที่พี่น้องอัดให้เต็มที่สำหรับผู้ใดที่อยู่กับหมูตลอดเวลากับมาเกลือช่วงเที่ยงน้ำก็ได้เนาะแต่แม่กุ้งเนี่ยจะมาแค่เช้ากับเย็นแม่กุ้งจะอัดให้ตอนเช้าแล้วก็ตอนแรงเนาะแต่บ่แม่นว่าอัดให้เพิ่นกินเหลือได้พี่น้องเนาะแม่กุ้งจะให้เยอะๆแต่กินหมดพี่น้องนี่แต่กินหมดจะมีน้ำให้ก่อนกลับบ้านก็เทน้ำให้เพราะว่าฟาร์มแม่กุ้งคอกหมูแม่กุ้งนี่จะบ่เฮ็ดกอกน้ำเนาะสังเกตเบิ่งคอกหมูแม่กุ้งจะไม่มีถังน้ำกอกน้ำแม่กุ้งจะเฮ็ดหั่งเขาใหญ่ๆไว้เพิ่นแล้วก็เทเนาะพี่น้องเนาะไม่มีกอกน้ำพี่น้องเคยเฮ็ดแล้วเคยเฮ็ดแล้วข้าวเดียวก็ว่ากอกตันข้าวเดียวก็ว่าหมูเนาะดึงสายอย่างหนึ่งด้วยคอกเฮานี่ล่ะเป็นคอกบ้านๆเนาะบางสิ่งบางอย่างมันก็อาจสิบ่ได้มาตรฐานกอกน้ำก็รุดเหี้ยตันแน่หมูก็ดึงสายแน่แล้วอีกอย่างนึงมันเกกาพี่น้องหอยทั้งละย่องละย่างอยู่ก็เลยเลือกที่สิไม่ใช้เนาะก็ลองเฮ็ดแบบนี้ล่ะนี่ปรับใช้แบบตักน้ําให้เพิ่นเฮ็ดห่างใหญ่ๆเทน้ําให้เพิ่นหลายๆแบบนี้ก็บ่เป็นหยังเนาะไม่เป็นไรหน้าร้อนเฮาก็มาเน้นช่วงเที่ยงน้ําก็ได้เพราะว่าช่วงเที่ยงเฮาก็มาหุดน้ําหุดในให้หมูบ่แม่นว่าหน้าร้อนนี่ฮู้จักอยู่อากาศร้อนเนาะหมูกินน้ําหลายเฮาก็ต้องมาอาบน้ําให้เพิ่นด้วยช่วงเที่ยงแล้วก็มาเอาน้ําเพิ่มให้เพิ่นเนาะนี่จ้ะประมาณนี้เด้อแม่กุ้งนั่นใครจะลองเอาไปเฮ็ดเบิ่งก็ได้พี่น้องแต่ว่าจังใดก็อยู่กับการดูแลของเฮาพร้อมเนาะการดูแลของเฮานําเนาะพี่น้องเนาะส่วนมากในฟาร์มแม่กุ้งจะไม่ค่อยมีหมูช็อกหรอกช่วงหน้าร้อนเพราะว่าเฮาก็รู้อยู่ว่าอากาศร้อนนั่นตอนเที่ยงถ้าเกิดเฮาเบิ่งอุณหภูมิปลอดว่ามันจะร้อนเวลานี้เฮาก็มาพี่น้องมาโหดน้ําให้เพิ่นมาเอาน้ําเพิ่มอีกให้เพิ่นเนาะนี่บอกลูกหมูแม่กุ้งจะประมาณนี้เด้อใครจะเอาไปใช้ก็ได้เนาะเช้าและเย็นนี่แม่กุ้งจะอัดอาหารให้เนาะแบบทบครึ่งเลยทบครึ่งเลยเนาะพี่น้องเนาะ10ก็เป็น 20% เป็นให้เพิ่นกินแบบเต็มแบบนี้เลยเนาะให้เพิ่นกินให้เบิดพี่น้องกินให้หมดบ่แม่นว่าเทเหลือข้าไม่เพิ่นกับบ่กินเนาะเฮากับคำนวณว่าหมูเฮากินเบิดเอาจนแบบว่าเพิ่นกินเบิดละแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแม่ปกติเฮากับตักให้ห้ำขันนึงอาหารนิดหน่อยกินเบิดแล้วก็แล้วไปแต่ถ้าเป็นแม่คลอดเฮากับมีข้าวไปมีข้าวยังให้เพิ่นจักขัน2ขันแบ่งสิอาหารก็เต็มขันห้ำก็เต็มขันแบ่งสิจักบวกข้าวไปบวกห้ำบวกอาหารไปแล้วก็3 4ขันเนาะพี่น้องเนาะ3 4ขันนี่ก็เบิดพี่น้องหมดเกลี้ยงเลยหมูเฮาก็จะได้บ่จอยพี่น้องมีการเลี้ยงลูกนี่บ่นี่ไม่พร้อมเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เลี้ยงลูกไปแล้ว15วันนี่ก็ยังบ่จอยอยู่แล้วเวลาเฮาเอาลูกออกนมเฮาก็มาเบิ่งลูกหมูเฮามาดูลูกหมูเฮาเนาะว่าลูกหมูเฮาสมควรที่สิออกได้บ่สมบูรณ์แข็งแรงบ่แม่กุ้งก็จะหัดให้เพิ่นเลี้ยงร่างเลี้ยร่างแล้วเนาะแต่ว่ามื้อนี้ยังบ่ทันได้เอาให้อยู่เพราะว่ากล้วยเบิดพี่น้อง
รุ่นนี้ต้องให้กินกล้วยเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีกล้วยรอนั้นเพิ่นจะบ่ค่อยอยากเฮาก็ต้องเอากล้วยมารอมื้อนี้พอดีกล้วยเบิดก็เลยบ่ได้ปาดเนาะการจับหมูย่านมนี่ก็ต้องเบิ่งหมูหน่อยเฮาพร้อมว่าพอสิจับอยู่บ่บางคนนี่หมูใหญ่อาจสิ20 19ถึง20วันก็สามารถจับได้แล้วถ้าเกิดหมูเราสมบูรณ์เนาะแต่ส่วนมากแม่กุ้งจะดูหมูเป็นหลักว่าสมควรสิออกตอนใดเนาะ25มื้อ28มื้อเดือนนึง20มื้อสามารถจับออกได้หมดหมดเนาะพี่น้องเนาะแต่เฮาต้องเบิ่งหมูหน่อยเฮาเป็นหลักว่าสมบูรณ์แข็งแรงเราไปไม่ได้เกี่ยวกับมือเนาะพี่น้องไม่ได้เกี่ยวกับว่าต้อง30วันนะต้อง25วันนะต้อง28วันแล้วแต่ความสมบูรณ์แข็งแรงของหมูเฮาเนาะว่าพร้อมที่สิย่านมเราไปพอจับลูกออกปึ๊บแม่เพิ่นสมบูรณ์จังซี่อยู่แล้วไม่เกิน7วันขึ้นเนาะพี่น้องเนาะสำหรับแม่เก่าอันนี้เป็นแม่ท้องที่2แล้วเนาะท้องที่2นี่นี่ลูกเพิ่นท้องที่2 7มื้อได้ผสมพี่น้องเพราะว่าจากท้องแรกแล้วก็มาท้องที่2เพิ่นก็ขึ้นภายใน7มื้อพอชุดนี้จับย่านมไปปุ๊บก็นับไปเลย7มื้อเพิ่นก็สิขึ้นหมูจะอยู่เป็นรอบเพิ่นเคยขึ้นยามใดเพิ่นสิขึ้นยามนั้นเนาะสำหรับหมูที่จับลูกย่านมชุดแรกแล้วก็มาขึ้นชุดที่2เนาะแต่ว่าถ้าเกิดชุดที่2เพิ่นใส่เวลาขึ้นด่วนก็คือ20มื้อ14มื้อ10ยัง10ประมาณนี้ล่ะเฮาก็ค่อยมาเบิ่งท้องที่3ว่าท้องที่2เฮาอาจจะเฮ็ดให้เพิ่นจ้อยเกินไปหรือเปล่าหรือความสมบูรณ์แข็งแรงบ่ได้หรือเปล่าเฮาก็ค่อยมากระตุ้นในท้องที่2แล้วท้องที่3นี่เพิ่นก็จะขึ้นภายใน7มื้อปกติเฮาก็จัดรอบได้เนาะพี่น้องเนาะสามารถจัดรอบหมูผสมได้พี่น้องบ่เสียเวลาเนาะพี่น้องเนาะบ่เป็นต้นทุนจะได้บ่สูงหมูจะได้ขึ้นเป็นรอบเป็นรอบจับลูกย่านมผสมคอดจับลูกย่านมผสมคอดไปเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้กะเอาเคล็ดลับเคล็ดไม่ลับล่ะแต่ว่าผู้ใดมีจังใดกะไปปรับใส่เอาเนาะพี่น้องการเลี้ยงหมูบ่มีสูตรตายตัวพี่น้องเฮาต้องไปปรับใส่เอาบางเทื่อแม่กุ้งเฮ็ดจังซี่อาจสิเห็นผลพี่น้องไปเฮ็ดอาจสิบ่เห็นผลเฮาก็ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆจนกว่าสิได้สูตรที่เฮาคิดว่าดีล่ะสำหรับเฮาเนาะแม่กุ้งก็เฮ็ดแบบนี้คือกันเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งผู้นั้นไปเบิ่งผู้นี้เอามาใส่ตัวนั้นเพิ่นว่าดีก็ใส่ตัวนี้เพิ่นว่างามเพิ่นว่าโอเคก็ใส่คือเพิ่นสรุปแล้วก็ตัวใดดีสำหรับเฮาเฮาก็มาใส่เอาเนาะก็คือยาอันนี้ล่ะธาตุตัวนี้ที่แม่กุ้งวิตามินตัวนี้แม่กุ้งก็ใส่มาหลายๆยี่ห้อใส่มาหลายๆอย่างคือกันก็มาตอบโจทย์กับตรงนี้ล่ะแต่ว่าแม่กุ้งบ่ได้เป็นตัวแทนขายเนาะคือแม่กุ้งมาเล่าสู่กันฟังถ้าผู้ใดมีดีกว่านี้ก็แนะนำก็ได้เนาะพี่น้องเนาะแม่กุ้งก็จะลองแม่กุ้งทดลองใช้หมดทุกอย่างเนาะอาหารคือกันอาหารแม่พันธุ์อุ้มท้องแม่กุ้งก็ลองใช้มาหมดทุกยี่ห้อแล้วก็ต่อกะมาจบที่ตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะจบที่ตัวนี้แต่สำหรับใครที่มีดีกว่านี้ก็ไม่ว่ากันเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็ประมาณนี้ล่ะจ้ะเดี๋ยวจังใดมีหยังกะคือเก่าพี่น้องเล่าสู่ในกันฟังเนาะในภาคปฏิบัติเนาะพี่น้องเนาะเอาไปปรับใช้กันเอาเด้อจังใดก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่กุ้งนิภาพรจันทเกียรติน้ำเนียนด้วยจ้ะสวัสดีจ้า